ใครดูตอนกลางคืนนี่โกรธตายขอโทษนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะวันนี้แบบขยันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราหาเรื่องกินให้ตัวเองได้อีกแล้วมันใช่วันนี้จะมารีวิวนะคะตัวนี้มีคอสเมติกนะคะเนื่องจากว่าเขาออกลิปใหม่เป็นลิป14นะคะนี่มีชื่อรุ่นว่ามีไฮโดรมอยส์ลิปคัลเลอร์นะคะฉ่ำๆนะจ๊ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าตัวมอยส์ลิปคัลเลอร์อย่างเงี้ยมันจะติดไม่ค่อยทนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาเสร็จเดี๋ยวเราจะกินให้ดูด้วยว่ามันทนขนาดไหนแต่เอาจริงๆเนี่ยมันคงไม่เหมือนแบบลิปจิ้มจุ่มหรือบรรดาลิปแมตต่างๆที่ทำออกมาแบบ long lasting มันก็จะให้ความชุ่มชื่นอันนี้คือจุดเด่นของมันนะคะเรามาเริ่มจากสีแรกนะคะก็คือเบอร์61นะคะ Bad at Love Moist จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะจ๊ะแดงมากมีความรู้สึกว่าสีติดดีมากก็คือทารอบเดียวเลยให้ความแบบฉ่ำเล็กๆแต่ไม่ถึงขนาดแบบมันวาวมากเวอร์ชุ่มชื่นไม่ตกร่องนะจ๊ะสีต่อมานะคะเป็นสีโตเมโต้ซุปมอยส์เบอร์62ก็ออกเป็นแบบแดงอมส้มกว่าเมื่อกี้นะคะสีเหมือนเปลือกมะเขือเทศเลยนะคะรู้สึกว่ามีความแดงน้อยกว่านะเวลาทาออกมาแล้วจะออกส้มๆ มากกว่าให้ความรู้สึกเบาสบายปากแต่ว่าสีจัดมากสีแบบหอมฮาโลแล้วเนี่ยใช่ปะอ่ะใช่ต่อมานะคะเบอร์63 Perhaps Moist ออกเป็นสีแบบ Coral Coral สียอดนิยมของเจ้าสาวนะคะตัวนุ่นว่าสว่างไปนิดนึงแต่ว่าใครที่ขาวกว่านุ่นอะโทนสว่างกว่านี้ทาแล้วแบบน่าจะขาวสว่างมากเลยในความรู้สึกของนุ่นนะคะต่อมานะคะเบอร์64นะมันชี่มอยสีสวยมากเป็นนูดอมส้มอมน้ำตาลแบบที่นุ่นชอบเลยนะคะคือสังเกตว่าสีอ่อนๆของรุ่นนี้สามารถทาได้ง่ายมากคือทารอบเดียวก็ออกมาเป็นสีนี้เลยเพราะปกติแล้วเวลาที่เราทาลิปแล้วสีอ่อนๆ อ่ะมันจะต้องแบบฝนอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่านี่คือแบบออกมาเลยรอบเดียวนะคะเม็ดสีแน่นมากสีนี้สวยมากคือดีอ่ะชอบสีนี้เบอร์64นะคะมันชี่มอยเข้ากับชุดเข้ากับลุคทุกอย่างนะคะต่อมาสีที่5แล้วนะคะครึ่งทางแล้วนะเบอร์65พัมกินพายมอยส์จะเป็นสีส้มนูดแต่ว่าไม่อมน้ำตาลเมื่อกี้จะอมน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นแบบส้มๆนูดๆหน่อยคือตัวนุ่นเองทาแล้วแบบดูแบบสว่างมากอาจจะด้วยการแต่งหน้าแบ็คกราวด์เสื้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวของนุ่นนะหรือไม่ก็อาจจะต้องทาเบลอๆแต่ว่าถ้าใครที่แบบชอบสีโทนนี้ไปดูหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะไม่เป็นไรคือมันไม่ได้แปลว่านุ่นทาไม่ได้แล้วคนอื่นจะทาไม่ได้มันหมายความว่าคุณควรจะไปลองหรือว่าถ้าคุณมี NC ที่สูงกว่านี้ถ้าไม่ต่ำกว่า25อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทาได้คือเราอ่ะ NC 25แล้วเรารู้สึกว่ามันสว่างไปเวลาที่อยู่บนหน้าอาจจะเป็นเพราะว่าอายแชโดว์หรือว่าแก้มหรืออะไรมันไม่เข้าโทนกันด้วยแหละถามว่าเนื้อลิปอะดีไหมดีนะคะแต่ว่าสีนี้นุ่นทาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้แต่งสไตล์เกาหลีอะน่าจะได้นะคะสีนี้น่าจะได้อยู่ก็ไปลองได้หน้าเคาน์เตอร์นะคะส่วนราคานะคะลืมบอกว่าราคาแท่งละ240บาทนะสามารถหาซื้อได้ที่วัตสันอีแอนด์บอยคอนวีก็มีซาดัตก็มีสามารถดูได้เลยคือหาซื้อง่ายมากเห็นเคาน์เตอร์ที่วัตสันบ่อยแล้วนุ่งก็ชอบไปยืนเล่นบ่อยยืนเล่นถามว่าซื้อไหมซื้อดูครั้งละต่อมานะคะเบอร์66 Am Poison Moist นะคะนี่จะเป็นสีแบบส้มอมเหลืองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองทาดูอุ้ยตัวแท่งมันดูแรงริดมากแต่พอทาออกมาแล้วมันละมุนคือสีตากับสีปากส้มอ่ะมันไม่ไปด้วยกันแค่นั้นแหละแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นความส้มอมแบบเหลืองๆหน่อยมันก็เลยดูแบบไม่ลอยมากนะคะแต่ว่าส่วนตัวนุ่นก็ว่ามันเป็นสีที่แบบค่อนข้างสว่างอ่ะแต่ว่าสีเนี้ยทาเบอร์ๆก็สวยอ่ะอาจจะทาแก้มสวยด้วยนะเดี๋ยวเราลองเบนๆให้ดูนะคะเฮ้ยสีดีเลยทาแก้มได้นะคะสีนี้ทาแก้มได้ทาปากก็อาจจะสว่างไปนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้ลิปสีไหนมันอมส้มแล้วเอามามิกซ์กันอะสวยเลยเพราะว่าอันเนี้ยบางเบามันจะไม่ไปเพิ่มเลเยอร์ของอันอื่นก็จะทำให้ลิปอมส้มขึ้นแต่ไม่หนัก
่อมานะคะเบอร์67นะ Home Six Moist ก็จะเป็นแบบสีส้มนูดนูดกว่านูดกว่านูดกว่านูดที่ผ่านมาอีกนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นขาวแหละสว่างเลยแต่ว่าจะบอกว่าวิธีแก้ปัญหาลิปที่สีสว่างแบบนี้นะคะเราจะใช้ลิปสีเข้มที่เรารอดก็คือเบอร์64 Munchie Moist ด้านในมันก็จะดูเป็นความสว่างที่มีเลเยอร์แบบนี้หรือว่าจะทาเป็นสีส้มแดงไปเลยก็ได้นะที่ตัวแรกเราทา62นะคะ Tomato Soup นะให้เหมือนทาลิปติ้นข้างในให้ปากมันดูแบบมีมิติมากขึ้นนะคะบางทีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสว่างเกินไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่แต่คือเสียตังค์ซื้อมาแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาทากับสีแดงข้างในอย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะต่อมานะคะเบอร์68นะ Daydreaming Moist สังเกตว่าคอลเลคชันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไปทางสีส้มเนาะยังไม่มีสีชมพูนี่นะจ๊ะส้มชมพูมาแล้วนะคะเป็นแบบสีออกโอรสนะความสว่างเท่าสีที่แล้วเลยแค่เปลี่ยนมาเป็นโทนชมพูนะคะสำหรับ NC เรามันสว่างเนาะสว่างอะต่อมานะคะเบอร์69นะ Food Fully Moist นะคะนี่สว่างในสว่างอีกทีนะเมื่อกี้สว่างอันนี้สว่างมาลองเฮ้ยสว่างดีกว่าเมื่อกี้นะอันนี้มันยังแบบว่านูนๆได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองแก้ปัญหาความสว่างนี้นะคะด้วยการทาเบอร์61 Bad App Love Moist ลงไปนะมันจะเป็นแบบสีแดงๆให้เหมือนแบบทาตินด้านในนะคะเหมือนปากการ์ตูนอนิเมะอ่ะเขาต้องสีเนี้ยปากแบบสีแบบพ่นสีเอาอ่ะต่อมานะคะสีสุดท้ายนะเบอร์70 Have a Brace Moist นะคะมันจะเป็นสีแบบเมทัลลิกอย่างนี้เลยนะคะเอาไว้แบบเพิ่มความเมทัลลิกให้กับลิปของเราหรือว่าเราจะทาเดี่ยวๆก็ได้นะคะมันก็จะดูเมทัลลิกแบบนี้เมทัลลิกพอไหมและแล้วก็ถึงเวลาที่นุ่นรอคอยนะคะก็คือเวลาแห่งการกินนั่นเอง เราจะไปกินกุ้งถังกันนะคะเราก็จะทาสีที่ชอบที่สุดเพื่อไปทดสอบความทนนะเราจะใช้เบอร์64นะคะ Munchie Moist นะมันจะเป็นสีส้มแบบอมน้ำตาลหน่อยนะคะสวยมากอันนี้โอเคไปกินค่ะอันนี้เป็นร้านโปรดร้านนี้เนี่ยเขาจะไม่เหมือนร้านอื่นตรงที่ว่ามันมีซอสเลมอนลามนะคะที่นุ่นชอบมากที่อเมริกาคือเวลาไปอเมริกาจะต้องกินซอสนี้ที่นู่นจะเรียกว่าเลมอนเปปเปอร์แต่ว่าที่เนี่ยจะเรียกว่าเลมอนลามซึ่งที่เนี่ยจะเป็นร้านเดียวที่มีซอสนี้นะคะ wow. เราก็เลยสั่งมา1กะละมังนะคะคือจริงๆแล้วเขาต้องใส่ถังมาเสิร์ฟใช่ป่ะแต่ว่าเป็นกะละมังนะคะเริ่มจากนี้ดีกว่าหอยแมงภู่นี่คือซอสเนี้ยชอบตรงที่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวตัดกับกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็เนยส่วนใครที่อยากได้ชื่อร้านเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ด้านล่างนะคะเป็นคอมเมนต์เนาะอ่ะให้ดูลิปก็ยังอยู่หลังจากที่กินหอยไป2ตัว กุ้งในกุ้งนี่จิ้มซอสหน่อยนะคะมันหัวกุ้งนะใครดูตอนกลางคืนนี่โกรธตายขอโทษนะคะอร่อยมากนะคะเป็นไงสีลิปยังอยู่ไหมกินไปครึ่งถังแล้วเนี่ยยังอยู่โอเคนี่หมดถังนี้ไปเลยนะคะตัวสุดท้ายนะคะหมดแล้วโอเคสรุปว่าลิปก็ยังอยู่นะคะประมาณ 70-80% เลยเพิ่งรู้ว่าลิปแท่งมันทนได้ขนาดนี้นะ wow. ใครที่อยากไปลองไปเลือกซื้อดูนะคะอยากได้ลิปแท่งทนๆแบบนี้นะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่วัสสัน Even Boy Stardust แล้วก็ค
คอนวีต่างๆนานานะคะมีขายหลายช่องทางมากเลยสำหรับตัวมีคอสเมติกแล้วก็ราคานะคะ240บาทเท่านั้นเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นุ่นก็ขอตัวไปกินต่ออีกถุงนึงก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย